าวต่างประเทศ2คนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ที่ไทยนะฮะก็วันนี้นะครับทางซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะฮะแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทแล้วก็มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีทำหน้าที่จับเป้าฝึกซ้อมให้กับวิสคาลิฟานะครับวิสคาลิฟาเนี่ยเป็นเขาว่าเป็นศิลปินแร็ปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกันนะฮะอ๋อนี่เหรอมาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยคนนี้อ๋อคนนี้คือวิสคาลิฟาเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตฮะก่อนที่เขาจะเล่นคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีระดับโลกนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซุปเปอร์เล็กก็มีความคุ้นเคยดีกับวิสคาลิฟาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็ซุปเปอร์เล็กก็เลยทำหน้าที่ต้อนรับผู้มาเยือนนะฮะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบมวยไงก็เลยเดินทางมาฝึกซ้อมนะฮะใน Facebook ของซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตบอกว่าผมมีความสุขมากที่ได้พบคุณอีกครั้งในประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยวิสคาลิฟานะฮะเขาก็บอกเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งมากในประเทศไทยผมให้10เต็ม10ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศของผมแล้วก็ผมจะย้ายมาอยู่ที่นี่นี่แล้วเขาโพสต์อยู่ใน IG ของเขามีคนติดตามเนี่ย39ล้านโอ้โห 39.7 ล้านนี่ตอนที่เข้ามาเมืองไทยนะบอกเลยถ้าเกิดประเทศเขามีอะไรไปก็จะมาอยู่ประเทศนี้แหละใช่โอ้โหให้เกียรติมากให้เกียรติมากเขาชอบมวยด้วยมาฝึกซ้อมกับทางซุปเปอร์เล็กนะฮะวิสคาลิฟาใช่ไหมใช่ศิลปินแร็ปเปอร์เดี๋ยวผมจะไปลองเซิร์ชหาผลงานเข้ามาฟังหน่อยหัดร้องด้วยใช่ใช่เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะที่ดัง See you again อ๋อ See you again See you again ท่านผู้ชมฮะนี่ในเมื่อเขามีน้ำใจให้ประเทศเราใช่ไหมใช่เราก็ต้องแบบไปดูผลงานของเขาเป็นการตอบแทนนี่ชอบความจริงก็ชอบมานานแล้วล่ะแร็ปเปอร์มีเชื้อทางนี้บ้างแล้วก็พอจะมีใจอยู่ใช่ไหมใช่โอ้ยิ่งเขามีใจกับประเทศเราเนี่ยเดี๋ยวจะลองเลยเดี๋ยวคืนนี้ไม่หลับไม่นอนเลย See you again นะเออนี่แล้วก็มีคนหนึ่งนะฮะดูอาลิป้านะครับดูอาลิป้าเป็นนักร้องสาวนะครับในคอนเสิร์ตที่จัดแสดงขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่โซลด์เอาท์ไปแล้วนะฮะของดูอาลิป้าเธอบอกนะครับว่าเธอชอบผู้คนชอบอาหารไทยมากเสียดายที่มาคอนเสิร์ตรอบก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็บินกลับเลยนะครับไม่ได้เที่ยวเมืองไทยแค่นอนแล้วก็กินต้มยำรอบนี้ก็เลยมากินอาหารไทยเยอะมากนี่เธอบอกนะครับได้กินข้าวเหนียวมะม่วงเธอมาพาครอบครัวมาด้วยรอบนี้พาครอบครัวมาแล้วก็พาแฟนหนุ่มมาด้วยนะครับได้กินข้าวเหนียวมะม่วงได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆวัดอรุณวัดพระเชตุพนล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาดีนะฮะนี่มีแอบถ่ายตัวเหี้ยมาด้วยนะ นี่ แล้วก็นี่เห็นไหมฮะ นี่ฮะเขาถ่ายมาหมดวัดอรุณล่องเรือแม่น้ำแล้วก็เขาไปนั่งกินอาหารภาพแรกๆเนี่ยไปกินอาหารที่ร้านลาบอุบลคนตรการอยู่ตรงสี่แยกสาทรเนี่ยโอ้โหเต็มโต๊ะเลยเห็นไหมฮะแล้วก็เบลอเบียร์ไว้นิดหน่อยนี่ได้กินอาหารแบบไทยๆเลยนะลาบส้มตำน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยชอบมากชอบอาหารไทยมากครั้งนี้มาก็เต็มที่เลยฮะสุดยอดสุดยอดแล้วพวกนี้เป็นทั้งสองท่านนี้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไงพอเขามาเที่ยวมากินมาดื่มมาถ่ายรูปมาฝึกมวยแล้วก็ตามแต่แล้วเขาลงใน Facebook เขาลงใน IG เขาลงใน X ของเขาเนี่ยโอ้โหก็เหมือนกับช่วยโปรโมทให้กับประเทศไทยแล้วฮะอะไรนะชื่ออะไรนะนักร้องสาวดูอาลิป้าดูอาลิป้าเหรอดูอาลิป้าใช่แนวไหนเพลงอะไรแนวไหนทีมงานรู้จักไหมทายอะไรนะวันคิสวันคิสอ๋อจุมพิษเดียวอ่ะวันจูบเดียวใช่ไหมวันคิสวันคิสดูอาลิป้าเลย
เดี๋ยวจะลองคืนนี้ลองดูหน่อยสิเอาอีกแล้วฮะเอาอีกเพลงเลยฟันคิสเอาอีกเพลงเลยก็เขามีน้ำใจให้เราเราก็ต้องแบบแนวไหนเนี่ยแนวนี่ไม่ใช่แนวแร็ปเลยมั้งใช่ไหมแนวป๊อปธรรมดาเปล่าชอบเราผมก็มีเชื้อทางด้านนี้บ้างเป็นมีใจอยู่ใช่มีใจอยู่วันคิสทางมิชลินไกด์ได้จัดงานแถลงข่าวนะครับเปิดตัวคู่มือมิชลินไกด์ฉบับประเทศไทยประจำปี2568นะครับมีบุคลากรในแวดวงอาหารของไทยไปร่วมฉลองเยอะมากในงานก็มีการเปิดเผยรายชื่อร้านอาหารทั้งหมดที่ผ่านการคัดสรรให้ตีพิมพ์ลงในคู่มือฉบับล่าสุดแล้วก็มีพิธีมอบรางวัลฉลองความสำเร็จให้กับบุคลากรและทีมงานร้านอาหารที่ได้รับรางวัลดาวมิชลินนะครับและรางวัลพิเศษอื่นๆอันนี้จัดขึ้นที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้นะครับวันนี้นะฮะในงานนี้นะครับท่านผู้ชมฮะร้านอาหารที่คว้า1ดาวมีทั้งหมด28ร้านอย่างเช่นชิมบายสยามวิสดอมซิกเนเจอร์เสน่ห์จันเลอร์นอร์มังดีโคด้าอักษรเรโซแนนซ์สวนทิพนะฮะอันนี้ได้ดาวเดียวนะครับมีที่ได้2ดาว7ร้านท่านผู้ชมฮะ7ร้านก็มีร้านโค้ดบายมาโรโคล่าเกรกโคมีร้านอาหารนะมีร้านกา GAA นะครับร้านอาหารนี่ก็สะกดแบบ R แล้วก็ SAAN นะฮะ มีร้านเชฟเทเบิลมีร้านบ้านเทพามีร้านเมสซาลูน่าแล้วก็มีร้านซูลิงและมีร้านอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลิน3ดาวแห่งแรกในประเทศไทยครับคือร้านสอนฮะนี่ฮะร้านสอนสอสาลารอเรือนอนเนนกะลันฮะเป็นร้านแรกของไทยนี่คนนี้ได้3ดาวเห็นมั้ยฮะ3ดาวข้างหลังนี่ไม่เคยมีร้านอาหารไทยได้3ดาวนะอันนี้เป็นร้านแรกเลยฮะสอนนี่เป็นร้านอาหารใต้ฮะท่านผู้ชมฮะที่ถ่ายทอดศิลปะการปรุงอาหารผ่านฝีมืออันเป็นเลิศผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างตำรับโบราณและนวัตกรรมสมัยใหม่ทุกจานจะรังสรรค์ขึ้นอย่างปราณีตพิถีพิถันและลุ่มลึกนำเสนอประสบการณ์การทานที่น่าตื่นเต้นกลมกล่อมอย่างไม่มีที่ติก้าวสู่การเป็นร้านอาหารระดับตำนานในฐานะที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดระดับ3ดาวมิชลินมาครองเป็นร้านแรกในประเทศไทยนะฮะนี่คือเมนูซิกเนเจอร์เขาเลยฮะนี่ครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเรียกว่าอะไรนะนี่เป็นข้าวยำเหรอใช่โอ้แต่ทำแบบสวยงามด้วยนะเออดูสิฮะร้านสอนนี่เป็นร้านอาหารใต้นะท่านผู้ชมฮะโอ้โหร้านสอนเนี่ยเคยได้รับการจัดอันดับเมื่อปี62นะเมื่อ5ปีก่อนครับนะฮะตอนนั้นครั้งแรกเลยได้ดาวเดียว1ปีต่อมาได้เป็น2ดาวนะครับปี63แล้วก็สามารถครองสถานะระดับ2ดาวเอาไว้ได้ต่อเนื่อง5ปีจนปี68ปีหน้าฮะได้3ดาวโอ้โหอันนี้ต้องช่วยกันตีคองร้องเปล่านะร้านอาหารสอนนะฮะอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นร้านอาหารใต้นะใช่และก็ปีนี้นะปีหน้าฮะมีร้านอาหารน้องใหม่ที่สามารถคว้าดาวมิชลินมาครั้งแรก5ร้านครับร้านโคด้าอาลิสโกดอักคีแล้วก็เอวองนะนี่สอนเนี่ยอยู่ที่ไหนสุขุมวิทสุขุมวิท26นะ อยู่ที่สุขุมวิท26ซอยย่อยซอยพิชัยนรงค์สงครามนะครับสอนโอ้โหโอ้โหนี่บรรยากาศร้านเขาสวัสดีครับผมกัสจากฟู้ดฟู้ดนะครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสอนนะครับเป็นร้านที่ได้มิชลิน2ดาวที่เสียงเนี่ยมันออกมาที่นี่ร้านสอนนะฮะท่านผู้ชมฮะก็
แสดงความยินดีด้วยยินดีด้วยนะฮะ3ดาวนี่โอ้โหสุดยอดฮะจากนี้ไปแล้วก็แน่นเชื่อใช่แน่นแน่นอนแน่นแน่นอนนี่เขาย้ำนะว่าเขาใช้วิธีแบบปรุงอาหารแบบผสมผสานสูตรโบราณบวกกับนวัตกรรมสมัยใหม่แล้วก็มีความลุ่มลึกอ่ะนะมีทั้งประดิษฐ์ประดอยใช่ไหมจัดให้มันสวยงามมันดูเป็นงานศิลปะคืออาหารพวกนี้แน่นอนน่ะถ้าเกิดใครจะกินแล้วไม่ถ่ายรูปนี่ถือว่าแบบโอ้โหถือว่ามาเพื่อกินจริงๆคือไม่เคยถ้าไม่คิดจะถ่ายรูปไว้เลยนะนี่ดูฮะดูยังงานศิลปะดูดิสวยงามหลังจากนี้ท่านจะไปต้องลองจองที่นั่งไว้ก่อนนะฮะใช่คนจะเยอะแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ